ที่ทำการวอร์มรถอยู่ก็มีข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันก็ไม่ใช่ข่าวไม่ดีหรอกจะบอกว่าเพื่อนไม่ว่างเลยสักคนเศร้าอดแดดหมายถึงว่าอดกินข้าวนอกบ้านเฮ้ยจะไม่เป็นไรกินอะไรน่าเบื่อที่บ้านดีกว่าไปดูกันว่าจะรอดไหมหรือว่าจะรอดเลยเนี่ยJet9 Premium เพราะว่าราคามันถูกมากนะตอนนี้ไม่รู้ทำไมฮอดบ้านแล้วพูดง่ายคือเพิ่งถึงบ้านไม่ใช่ถึงบ้านแล้วครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้คือแบบหิวจัดนะเฮ้ยเห็นเพื่อนแบบนั้นตรงนั้นปะตรงหน้าต่างตรงหน้าต่างแบบเห็นแล้วคงจะงงคือแบบผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบแสงเท่าไหร่นะก็เลยต้องหาอะไรปิดหน้าต่างไว้ตอนไม่ให้แสงเข้าตอนเช้าเฮ้ยพูดอะไรมาเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันมีอะไรตู้เย็นบ้างล็อกเลยมาเส้นนะครับผมแล้วก็เฮ้ยเอ๊ะอันนี้ของใครไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ซื้อนะคงใส่เพื่อนผมต้องซื้อมาใส่แน่เลยช่องนี้ดูดีหน่อยผมมีไข่อันนี้เป็นเทอร์กีเป็นแฮมแล้วก็มีเข่าเห็นไหมเห็นเข่าไหมแล้วก็มีซัมผักส์ตรงนี้มีชิคเก้นเบรสผมต้มไปแล้วแล้วก็มีกราวด์บีฟเห็นไหมน่าจะ 90% นะแล้วก็ต้มอีกแบบว่ารีดไขมันสุดเต็มมีซัมแอปเปิลเอ็กไวส์heavy whipping cream Greek yogurt แต่ใจยากแล้วไงล่ะเดี๋ยวต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากกินอะไรถ้าเกิดจะอุ่นนะมันจะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นผมจะทางด้านของGreek yogurt กับไม่ได้สนับสนุนนะต้องอะไรที่มันควิกสักครึ่งคัพสวยงามนะตามด้วยเวย์อีกหนึ่งสกู๊ปแล้วก็ mix it up good นะ oh nice and cleanconsistency ปรึกษาตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจานนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าบีฟแล้วก็ซัมเข่า200นะเราต้องเป็นคนเป๊ะเราต้องเป็นคนเป๊ะเฮ้ยไม่ได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยข้าวสุกมานอ่ะมันร้อยดีไหมเขาน่าจะมาสัก200กำลังงามนะ180ก็ไม่เลวเป็นคนตรงใส่เข้าไปปิดฝาเข้าเตาอบเฮ้ยไม่ใช่ไมโครเวฟระหว่างรอมาดูดีกว่าว่าผมมีอะไรอย่างอื่นบ้างนะมีโคโคนัทออยล์มีกาแฟ3อย่างแบบนั้นแบบดีแคฟแล้วก็แบบอาราบิกด้วยไม่อร่อยสักอย่างเลยแล้วก็มีโอ๊ตเห็นไหมได้ง่ายมีมันสวีทโพสิฟิคโพเทโต้หวานแล้วก็มีไลน์มีเขาแล้วก็ซัมมาม่าที่ไม่ใช่มาบีกึ่งสำเร็จรูปปลาทูน่าแล้วก็ข้างหลังเป็นโอลิฟออยล์ผมทำอันนี้ให้ดูดีกว่าบอกให้ดูดีกว่าว่าซอสหรือว่าอะไรเครื่องปรุงอะไรที่มันอร่อยดีกว่านะเผื่อใครแบบว่ามาที่แล้วแบบสนใจอยากจะซื้อแล้วถูกปากคนไทยอ่ะผมว่าจะได้อะไรก็ไม่รู้โอเคผมตั้งกล้องอย่างดีเลยไหมเพราะว่าเรื่องเครื่องปรุงมันยาวมากก็เลยต้องว่าจะทำในอีกวิดีโอหนึ่งวิดีโอนั้นคงจะสั้นๆแต่ถ้าเกิดเอาเครื่องปรุงมาต่อกับวิดีโอนี้ยาวแน่นอนส่วนเนื้อกับเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
เห็นควันเลยไหมอ่ะสวยงามเข่าออนเนียนแล้วก็ให้เข่าแล้วก็เนื้อแล้วก็หัวหอมเดี๋ยวใส่เครื่องปรุงนี้เข้าไปอีกสักนิดนึงแต่ว่าที่บอกผมจะทำไปอีกวิดีโอหนึ่งให้ดูส่วนแมคโครวันนี้เดี๋ยวผมเฮ้ยสั้นๆจะจบแล้วทั้งวันของผมเบรคฟาสต์ใช่ไหมกรัมบีฟ250กรัมผมกินเอ็กไวส์ไปเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ว่ามัน175แคลเมื่อเช้าได้ไป478แคลลันช์ผมไปกินที่ชิคาโกแต่ว่ารู้สึกว่าที่ร้านมันจะบอกนะรู้สึกว่ามัน 6-700 แต่ผมลำเดาแล้วก็แอดเข้าไปได้ดินเนอร์เมื่อกี้นี่เองอันนี้เองกรัมบีฟ200กรัมเห็นไหมแล้วก็ข้าวนะครับ175กรัมกรีกโยเกิร์ตเห็นไหมครับครึ่งคัพนะเพราะว่า1คัพมัน220กว่าใช่ไหมที่เห็นเวย์1สกู๊ป32กรัมโซเทลตอนนี้คือ1,099โกวันนี้ของผมคือผมคิดว่าช่วงนี้จะให้ได้สักประมาณ 2,000 2,300 นะเราก็จะเหมือนช่องว่างตรงนี้แต่ก็อย่างที่บอกคิดเป็นหมายว่าเรายังเหลือที่ชิคาโกอยู่nutrition อย่างแรกมาดูก่อนเลยนะครับโปรตีน174สำหรับน้ำหนักของผม good to go อยู่แล้วตอนนี้สบายมากคาร์โบไฮเดรต48แล้วก็ต้องบวกของนั้นอีก fat 17แล้วก็ต้องบวกของนี้แต่ว่าผมยังเหลือช่องว่างอยู่บ้างเดี๋ยวลองคิดดูก่อนเดี๋ยวเสร็จกินเสร็จตรงนี้จะมีสแน็คหรือว่าจะจบแค่นี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้เป็นว่าขอบคุณมากที่ตามชมผมก็จะพยายามอัปเดตแล้วกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยววันศุกร์จะเข้าไปแล้วผมก็จะ stay lean แล้วก็ still make some gains ทุกคนถ้าต้องการอย่างนั้นก็ต้องเขียนนะครับผมว่าทานอะไรไปบ้างถูกไหมจะได้รู้ว่ากินมากไปกินน้อยไปกินเยอะหรือกินไม่พอต้องเพิ่มหรือต้องไม่เพิ่มก็ fitness pal my fitness pal เห็นไหม one word คืออย่างไรก็เป็นไอเดียของเราแต่ว่าเราก็ต้องไปซื้อเครื่องชั่งอาหารเนาะอย่างที่เห็นขอบคุณมากที่ติดตามชมเราเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับgood night bye ทุกคน bye เฮ้ยเดี๋ยวต่อมีต่ออีกวิดีโอหนึ่งยังจบไม่ได้แต่ว่าเวลานี้บายก่อนแล้วกันครับผมเจอกัน